ให้สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านคะวันนี้ครูมีคลิปนี้ที่ดีมากๆที่อยากจะแชร์ประสบการณ์กับพี่ๆน้องๆค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์ได้เลยค่ะเพราะเรื่องนี้บอกให้ทราบว่าลูกค้านะคะตอนนี้คนที่อยู่ในโซนยุโรปจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องใช้วาร์มคิสซินเพราะว่าอะไรทราบไหมคะจะช่วยให้ผลการนวดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นช่วยทำให้ลูกค้ามองเห็นข้อแตกต่างของคุณภาพการนวดได้มากยิ่งขึ้นเชื่อไหมคะลูกค้าท่านนี้ปวดขาข้างขวามากปวดขาข้างขวามากอากาศข้างนอกอีกประมาณ4องศาหนาวเย็นแล้วเข้ามาที่เราแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีอินฟราโรดซาวน่าไม่มีวาร์มฟุตบาทหรือไม่มีวาร์มคิสซินพี่ๆน้องๆคิดดูสิคะว่าลูกค้าจะบาดเจ็บจะเกิดความสุขสบายตัวไหมดังนั้นสิ่งที่ครูโรสอยากบอกทุกท่านค่ะว่าใครเข้ามาแล้วแชร์ได้เลยค่ะเพื่อแบ่งปันบุญและแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกให้รู้จักการประยุกต์ใช้คุณจะใช้กรอยเตอร์เทมเพิลก็ได้คุณจะใช้วาร์มคิสซินก็ได้คือแล้วแต่คุณถนัดแต่สิ่งที่ครูโรสจะบอกครูโรสใช้วาร์มคิสซินค่ะเนื่องจากว่าใครที่อยู่โซนยุโรปนะคะการเพิ่มคุณค่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นบาร์มคิสซินอันนี้ใส่มิโครเวลเลอร์นะประมาณ3นาทีตั้งไว้เป็นรูปตัวทีลักษณะนี้และลักษณะนี้วันนี้นะคะทำไมลูกค้าครูถึงประทับใจมากและอนุญาตให้ครูไลฟ์เพราะครูให้เทคนิคที่ว่าถ้าหากว่าฉันทำงานดีถ้าหากว่าฉันทำให้เธอหายปวดหายเมื่อยและบริเวณที่เธอมีปัญหาหายเนี่ยฉันจะขออนุญาตเธอไลฟ์ได้ไหมคะเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นทานแก่พี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกว่าเราจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพในการนวดให้มีประสิทธิผลและก็เซฟต่อลูกค้ามากที่สุดเรื่องนี้สิคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่พี่ๆน้องๆควรจะแชร์ออกไปอย่างยิ่งค่ะเพื่อคนอื่นด้วยมาทำบุญร่วมกันนะคะเนี่ยIch habe gesagt, tauschen in Europa ist sehr kalt und so viel unsere Gast hat so viel Probleme mit Verspannungen und Probleme mit Muskulatur. Und wenn jede Massagepraxis manchmal hat keine Infrarotsauna und ich denke, jede hat schon warm liegen und dann was ich denke, jede muss haben ist warm Kissen. Das ist sehr wichtig zu machen, wenn wir vor Massage machen unsere Muskeln mehr zusammen und mehr warm. Wenn mehr warm, die Massage ist mehr effektiv, ne? Das ist, ich möchte sagen, andere Massagetherapie. Ja. Okay. Ja, gut. Gut. Ja. Und wo schickst du das? Ist YouTube?Nein, das ist in Facebook Rosai Organic Spa Hamburg, ne? Ja, das ist jeder kann lernen und bring my tip zum jeder Thai Massage, nicht nur Deutschland. Und ich denke, was ich sage, ist sehr wichtig für die Massage Praxis wie Thai Massage, Beispiel Thai Massage, weil wenn nur Thai Massage ohne Infrarot Sauna oder ohne warm Kissen, ich denke, nicht soeffektiv mehr, nicht so effektiv, wenn wir haben warm Infrarot Sauna, warm Fußbad und warm Kissen und warm Liege auch. No? Das ist sehr angenehm und ich denke, jede Thai Massage kann mir besser machen kann. ครูถามหน่อยค่ะภาพและเสียงชัดไหมเร็วถามหน่อยค่ะภาพและเสียงชัดไหมสวัสดีค่ะทุกท่านนะดังนั้นแชร์ออกไปให้เพื่อนๆฟังได้เลยค่ะว่าเนี่ยค่ะอย่างเช่นลูกค้าท่านนี้นะเนี่ยลูกค้าท่านนี้เป็นนักกีฬาและครูจะบอกนะคะว่าการที่ลูกค้าเนี่ยมานวดไทยอ่ะถ้าเรานวดไทยอย่างเดียวก็ดีค่ะแต่ถ้าเรานวดไทยผสมกับนวดสปอร์ตก็จะทำให้เราได้ราคามากยิ่งขึ้นหรือเรานวดไทยผสมกับอายุรเวด้าก็จะดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักคะเราหมอนวดไทยเนี่ยถ้าเราทำเหมือนเดิมมีความคิดแบบเดิมเราจะก้าวและพัฒนาช้าดังนั้นกรุณาใช้ Facebook ของคุณให้เกิดประโยชน์นะคะให้เกิดประโยชน์โดยการสร้าง Facebook Page แล้วก็ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเนี่ยค่ะแล้วครูทำอย่างเงี้ยค่ะลูกค้านะขาข้างขวาชาขาข้างขวาชาดังนั้นหมอนวดไทยนี่แหละดีที่สุดแล้วก็ช่วยลูกค้าได้มากที่สุดโดยการที่เราสเตรทชิ่งแล้วก็นวดกดจุดแล้วก็ไล่ตามเส้นประธานเส้นประธาน10เนี่ยทำไปเลยกดไปเลยแล้วก็พอกดเสร็จนะเขาเรียกว่า
ตึงตีบตันแตกตายจำให้ได้แล้วไปแปลให้ได้ทุกภาษาสวัสดีค่ะคุณไม่ได้ทักทายมากนะเพราะว่าครูจะไปต่อครูขออนุญาตลูกค้าไว้10นาทีนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับหมอนวดไทยทั่วโลกเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มาใช้บริการจำไว้นะคะลูกค้าเขาไม่ได้คิดแต่เรื่องราคาอย่างเดียวแต่ลูกค้าสนใจที่ว่าถ้ามานวดแล้วอ่ะผลประโยชน์ที่ได้รับมันคุ้มค่ากับการเสียเวลากับการจ่ายเงินไปหรือเปล่าดังนั้นพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักคะใครแชร์คลิปนี้ออกไปอย่างน้อยๆใจคุณก็สะอาดแล้วค่ะได้ทำบุญร่วมกันกับครูโรสนะคะดังนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมการที่เราใช้วามคิดซึ่งแล้วเราเอาผ้าลายไทยมาทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าของงานเพิ่มคุณค่าของวามคิดซึ่งให้ดูได้ราคาดูดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณคิดดูสิคะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปเรียนที่อื่นไม่มีเวลาแต่ Facebook Page Rose Organic Spa แบ่งปันความรู้ฟรีๆดังนั้นอย่าลืมปักหมุดไว้แล้วทำให้เห็น See First เรื่องนี้สิคะสำคัญนะคะครูฝากแชร์ด้วยค่ะเรื่องของเวลาแชร์น่ะเขียนไปด้วยว่าเรื่องของการใช้วามคิดซึ่งมีประโยชน์ต่อลูกค้ามากมายทำให้คุณมีรายได้เพิ่มอย่างมหาศาลจำไว้นะคะด้วยรักและขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นครูขออนุญาตไปต่อนะแล้วลูกค้าดีใจค่ะมีความสุขค่ะว่าดีขึ้นไม่เจ็บด้วยเรื่องนี้ค่ะครูยืนยัน 100% ค่ะว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคะวามคิดซึ่งเดี๋ยวโชว์นะคุกมา7นิกเมียทูดเวย์เมื่อก่อนเนี้ยครูแตะไม่ได้เลยค่ะครูแตะลูกค้าเจ็บครูแตะลูกค้าร้องโอยแต่ตอนนี้พอครูวางวามคิดเส้นไว้แล้วครูเคลื่อนออกลูกค้าบอกว่าโอดีมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็เลยอนุญาตให้ครูอ่ะไลฟ์ได้เพื่อให้เราอ่ะแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยว่าเวลาที่เราอ่ะคิดที่จะเพิ่มราคาค่านวดเราสำรวจตัวเราก่อนค่ะว่าเราเนี่ยมีทักษะการนวดมากน้อยดีมากน้อยแค่ไหน2เราเนี่ยให้คุณค่ากับงานมากน้อยแค่ไหนมันคุ้มกับเงินที่เราเพิ่มขึ้นไปไหมถ้าคุณคิดว่าคุ้มแล้วลูกค้าคิดว่าคุ้มโดยเราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะลูกค้าก็กลับมาอีกค่ะลูกค้าก็กลับมาอีกค่ะดังนั้นครูฝากไว้เลยนะคะว่าเราจะเป็นหมอนวดไทยแบบไหนที่เป็นแบบเก่าเป็นเหมือนคนที่เป็นลูเซอร์ก็คืออะไรก็ลูกค้าจะมาก็มาเองแหละถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณจะไม่เติบโตค่ะคุณจะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ย่ำอยู่ที่เดิมแต่ถ้าหากว่าใครอ่ะพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องทักษะของความรู้ทักษะความรู้ของการนวดทักษะของการปิดการขายทำให้ลูกค้าเห็นว่าดูสิเขาสามารถแก้ปัญหาขาเจ็บขาบวมได้แบบนี้สิคะที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราแล้วกลับมาหาเราอีกจำไว้นะคะพี่ๆน้องๆที่รักครูออกมาแชร์เนี่ยไม่ใช่ว่าครูต้องการที่จะโชว์อะไรทั้งนั้นและไม่ต้องการที่จะโป้ลูกค้าทั้งนั้นคุณมีสิทธิ์คิดแต่สิ่งที่ฉันทำดิฉันทำเพื่อเป็นแบบอย่างอันไหนที่มันดีดิฉันทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยครูลดแบ่งปันพวกเราแต่ว่าถ้าใครอยากรู้มากๆและเรียนรู้เร็วอ่ะต้องมาเรียนอยู่ในคอร์ส The Master Thai Spa Business เพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สสอนออนไลน์ค่ะคุณไม่สามารถมาหาครูโรสได้บ่อยๆเพราะเราอยู่ไกลกันดังนั้นคอร์สนี้สามารถทำให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องฝึกทักษะต่างๆนะคะเนี่ยค่ะครูดีใจค่ะที่ครูสามารถช่วยแก้ปัญหาขาของเขาที่เขามาด้วยอาการขาชาขาเจ็บดังนั้นตอนนี้ครูก็สำเร็จแล้วค่ะด้วยรักและขอบคุณพวกเราทุกท่านนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับพี่ๆน้องๆและเวลาใช้ทีละ2นะมีข้างซ้ายและมีข้างขวาต้องใช้2ข้างนะคะแล้วก็เปรียบเทียบทำทีละข้างแล้วลูกค้าจะเห็นว่าเฮ้ยเราแก้ปัญหาได้นี่นาพอเราแก้ปัญหาได้ทำราคาเท่าไหร่แขนลูกค้ายกได้เขาก็มาค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ